ติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับเพราะว่าในเดือนนี้กำลังจะมีความเคลื่อนไหวเมื่อมีรายงานว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือครับมีแผนจะเดินทางไปเยือนรัสเซียเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียเกี่ยวกับการส่งอาวุธเพื่อนำไปใช้ในสงครามยูเครนด้วยนะครับคุณสาวรักษ์อันนี้เป็นประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาเกาะติดมาตลอดอยู่แล้วก่อนหน้านี้บอกว่าจริงๆสองประเทศนี้เขาแอบเจรจากันเงียบๆอยู่แล้วนะคะแต่คราวนี้ถึงขั้นที่ผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปรัสเซียเองถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาค่ะแต่ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะเดินทางไปเมืองไหนของรัสเซียแล้วก็วิธีการเดินทางยังไม่แน่ชัดค่ะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะคะแถลงว่ามีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือจะเดินหน้าการหารือเรื่องการส่งอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อนำไปใช้ในสงครามยูเครนรวมถึงการประสานกันในระดับผู้นำประเทศซึ่งสหรัฐก็ขอเรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการเจรจาเรื่องอาวุธกับรัสเซียค่ะทั้งนี้มีกระแสข่าวว่าในคิมอาจจะเดินทางไปที่กรุงมอสโกหรืออาจจะเดินทางด้วยรถไฟข้ามพรมแดนไปที่เมืองวลาดิวอสต็อกเมืองชายฝั่งของรัสเซียด้านที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็มีแผนที่จะไปพบกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียที่นั่นคาดว่าการเดินทางจะมีขึ้นภายในเดือนนี้ค่ะถ้อยแถลงของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐมีขึ้นไม่นานนะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบขาวเนี่ยเคยเตือนว่ารัสเซียกับเกาหลีเหนือกำลังเจรจากันอย่างลับๆเรื่องการส่งอาวุธให้รัสเซียใช้ในสงครามยูเครนและการเจรจาก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากค่ะตามปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยแทบจะไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศเลยดังนั้นการเดินทางออกนอกประเทศแต่ละครั้งจึงถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองในขณะที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนมีคำสั่งปลดโอเรซีเรสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมวัย57ปีออกจากตำแหน่งโดยให้เหตุผลว่ากระทรวงกลาโหมต้องการแนวทางใหม่ๆและวิธีในการเข้าพูดคุยประสานงานเป็นตัวกลางระหว่างกองทัพกับประชาชนสำหรับเบรสนิคอฟนะคะกุมบังเหียนกระทรวงกลาโหมยูเครนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021ถือเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่คนสำคัญนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นผู้แทนของยูเครนที่เข้าร่วมการประชุมระดับสูงกับพันธมิตรชาติตะวันตกหลายต่อหลายครั้งนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้ชาติตะวันตกส่งอาวุธช่วยเหลือยูเครนเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะสื่อของยูเครนรายงานว่าเรสนิคอฟอาจจะถูกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำกรุงลอนดอนหลังจากนี้เพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองระดับสูงหลายคนของอังกฤษค่ะน่าจับตาต่อนะครับเพราะว่านอกจากตัวของคิมจองอึนที่แทบจะไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศแล้วปูตินเองแม้ว่าจะเห็นภาพของการเจรจากับผู้นำหลายๆประเทศในช่วงที่ผ่านมาอย่างก่อนหน้านี้ปลายเดือนกรกฎาคมไปพบกับผู้นำกลุ่มประเทศแอฟริกานะครับก็ล่าสุดไปเจอกับทางด้านของผู้นำตุรกีมีการถกเรื่องของข้อตกลงส่งธัญพืชผ่านทางทะเลดำแต่คุณผู้ชมครับเท่าที่มีการสังเกตเนี่ยแม้ว่าปูตินจะเดินทางออกจากมอสโกก็จริงแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในแผ่นดินของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหรือว่าโซชิแล้วก็ครั้งล่าสุดที่มีการรายงานที่บอกว่าอาจจะไปพบกับทางด้านของคิมจองอึนทำไมถึงมีชื่อของวลาดิโวสต็อกออกมานะครับเพราะว่าช่วงกลางเดือนนี้ตามปกติแล้วจะมีการจัดงาน Economic Forum เป็นฟอรัมทางด้านเศรษฐกิจที่จะมีการเจรจากันก็คาดว่าพรมแดนของเกาหลีเหนือซึ่งติดอยู่กับรัสเซียทางตะวันออกไกลอยู่แล้วเนี่ยน่าจะสามารถเดินทางได้ง่ายนะครับทางคิมจองอึนก็สามารถที่จะนั่งรถไฟข้ามไปปุ๊บก็ถึงที่วลาดิวอสต็อกเลยแต่ก็มีอีกกระแสข่าวที่บอกว่าอาจจะบินไปเจอกับปูตินที่มอสโกก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นช่วงนี้ยังคงต้องติดตามแล้วก็จับตากันต่อเนื่องนะครับ